ันพชาพระยาศาเสร็จสิ้นลงพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จในทันใดมีพระยาศานั้นคอยติดตามอย่างชิดใกล้พุทธดำเนินมีจุดประสงค์ตรงไปบ้านเศรษฐีผู้มีใจศรัทธาถวายกราบทูลในโมนไม่ช้าไม่นานเสด็จถึงบ้านเศรษฐีในเมืองพระราณสีมากมีผู้คนประทับนั่งยังอาสนะที่เขาตระเตรียมแต่ตนทั้งมารดาและพันยาเก่าพระยศอีกคนก็อาภิวาทพระทศพลตั้งกมลน้อมบูชาพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมสอนสั่งสองหญิงนิ่งฟังจิตเกิดกระจ่างในไม่ช้าเทศจบลงได้ธรรมจักสุขได้บรรลุถึงขั้นพระโสดาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะไว้จวบจนสิ้นสูญชีวาทั้งสองนางนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นปฐมอุปาสิกามาก่อนใครๆอุบาสกอุบาสิกาทั้งสามสุดซึ้งในธรรมแล้วนำอาหารหวานข้าวถวายแด่พระศาสดาและพระยศผู้บวชใหม่เสร็จภารกิจพระผู้พิชิตมารวยชัยให้ชนทั้งสามเจริญในยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมสำราญก็มีลูกเศรษฐีสี่คนด้วยกันเป็นสหายสนิทนั้นของพระยศมาแต่เนิ่นนานได้ข่าวมาว่าพระยศออกบวชเป็นพระละไม่ปองครอบครองเรือนชาจึงพากันมาหาพระยศณป่าอีสีปตนมฤคทายวันพระยศจึงพาเพื่อนทั้งสี่นั้นเข้าเฝ้าจอมท่านองค์พระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนานเทศโปรดประทานด้วยอนุปุพิงกถาทานศีลสาขาจนถึงอริยสัจสี่ล้ำค่าทั้งสี่คนนั้นดวงตาเห็นทันขอบรรพชาครั้นหลายวันต่อมาต่างพากันได้พระอรหันต ยังมีสหายของพระยศอีก50คนได้ข่าวว่าพระยศออกบรรพชาทั้งหมดจึงพากันมาเยี่ยมพระยศก็พาสหายทั้ง50คนเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระบรมศาสดาจนได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาสดาก็โปรดประทานให้ซึ่งต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้ง50องค์ครั้งนั้นจึงมีพระอรหันต์61องค์รวมทั้งองค์พระศาสดานับแต่พระบรมศาสดาได้เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์แล้วพระองค์ทรงประทับอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันเรื่อยมาจนถึงวันแรม1ค่ำเดือน11พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าพระอรหันตสาวกมี60องค์แล้ว
สมควรที่จะส่งออกไปประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายพระองค์จึงทรงเรียกพระสาวกทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุตตรวิมุตติธรรมที่ตถาคตได้บรรลุแล้วและกระทำให้แจ้งในกมลสันดานพวกเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุและกระทำให้แจ้งแล้วอันว่าบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์และกามคุณทั้งหลายอันเป็นที่เจริญใจบรรดามีในโลกทั้งบ่วงและกามคุณอันเป็นเครื่องรัดรึงนั้นเราตถาคตได้ปลดเปลื้องและทำลายหมดสิ้นแล้วแม้เธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปในเขตนิคมชนบทต่างๆเพื่อเป็นการเกื้อกูลคุณประโยชน์แก่ชนทั่วไปแต่อย่าไปร่วมทางเดียวกันถึงสองรูปให้ภิกษุสงฆ์ต่างองค์ต่างไปจงกระจายกันออกไปเพื่อแสดงธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์อันวิสุทธิ์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ดุจตถาคตตรัสนี้เถิดแม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อประกาศพระศาสนาเช่นเดียวกัน